ครับวันนี้เราจะมาสอบการใช้งานนะครับเครื่องวัดไข้นะครับรุ่น WT3656 นะครับเป็นลักษณะของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด 2A นะครับตัวใส่แบตอยู่ที่ด้ามจับนะครับจะมีรอยบากนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับแบตเตอรี่ขนาด 3A 2ก้อนนะครับจากนั้นใส่ปุ๊บก็ปิดนะครับล็อกนะครับเปิดเครื่องนะครับเราก็จะใช้ปุ่มสแกนตัวนี้นะครับตัวสแกนวัดค่าตัวนี้นะครับในการเปิดเครื่องแล้วก็กด1ครั้งนะครับเครื่องก็จะเปิดขึ้นมานะครับถ้าไม่ใช้งานเครื่องจะดับอัตโนมัตินะครับหน้าเครื่องก็จะมีปุ่มปรับหน่วยนะครับองศาเซนเซียสองศาฟาเรนไฮน์นะครับจะมีปุ่มโหมดนะครับในการปรับโหมดนะครับโหมดก็สามารถดูค่าแม็กนะครับค่ามินนะครับที่เครื่องเคยวัดได้นะครับถ้าแม็กซ์เข้ามีที่เราได้แล้วจะปรับค่า EMS ได้นะครับโดยการกดปุ่มลูกศรซ้ายขวานะครับขึ้นลงอันนี้จะมีค่า EMS อยู่2ค่านะครับแนะนำลูกค้าใช้ 0.95 นะครับจากนั้นกดปุ่มไปอีก1ครั้งนะครับอันนี้เป็นในมุมของการแคลนะครับเราสามารถปรับนะครับค่าบวกลบได้นะครับบวกลบได้ครับตัวเครื่องนะครับโดยการปรับซ้ายขวานะครับขวานะครับก็จะเป็นลงนะครับลงครับปุ่มซ้ายก็จะเป็นขึ้นนะครับแต่ให้ลูกค้าตั้งไว้ที่ 0.00 นะครับเป็นฟังก์ชันปรับช่วยเครื่องนะครับไม่ต้องไปตั้งอะไรจากนั้นกดโหมด1ครั้งนะครับก็จะไปที่หน้าจอปกตินะครับทีนี้วิธีใช้งานนะครับให้ลูกค้านะครับนำไปใช้วัดนะครับทางหน้าผากนะครับหน้าผากของคนที่เราต้องการวัดไข้นะครับสมมติแขนผมเป็นหน้าผากนะครับระยะก็อยู่ประมาณ5เซนนะครับ5เซน7เซนนะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับจากนั้นกดปุ่มนะครับตัวนี้นะครับเพื่อสแกนในเครื่องดับไปนะครับกดของมันนะครับแล้วกดปุ่มสแกนเห็นไหมครับจะมีคำว่าสแกนขึ้นค้างไว้สัก5วิ1 2 3 4 5ปล่อยมือจากนั้นจะขึ้นหมายโฮนให้เราอ่านค่านะครับสังเกตเวลาเรากดปุ่มค้างไว้นะครับเครื่องจะทำการสแกนเห็นไหมครับจุดทั้งหลายจะเปลี่ยนโอเคนะครับจากนั้นให้วัดปล่อยมือนะครับอ่านค่า 36.4 นะครับ 36.5 นะครับจากนั้นก็ค่าหลังจากเราไม่ใช้เครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะดับอัตโนมัตินะครับสำหรับการใช้งานเครื่องนะครับ WT3656 นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับ